สู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับพี่สมิธนะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับหยก8เหรียญมหามงคลกันนะคะพิมพ์เฮดเจชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความส่งมาที่4221606นะคะรวมถึงใน Facebook Live สดด้วย Miracle Channel TV นะคะ3ท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในตรงช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคะก็อีก3ท่านด้วยกันแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่สัญญากันไว้ในตอนช่วงแรกนะคะที่อาจารย์จะให้พามาให้รายละเอียดนะคะเรื่องของวัดบ้านทุ่มนะคะที่กำลังจะไปจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปวันไหนบ้างนะคะ20งานมีตั้งแต่วันที่24 25 26นะคะแต่ไปเจอผมวันที่26แต่25 24 25มีงานอ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับวันเสาร์ที่25นะคะเวลา 16:00 นหรือว่า 4:00 นนะคะนี้วันเสาร์เนาะจะมีพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุจากตลาดบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะไปสู่วัดบ้านทุ่มระยะทางทั้งหมดเนี่ย9กิโลเมตรด้วยกันนะคะและเวลา 19:00 นหรือว่า 1:00 นจะมีพิธีสวดนพเคราะห์ในวันงานช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีชาวบ้านมารำนะคะแล้วก็มีธารพาโชคก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์นะคะเป็นมหรสพสมโภชให้ได้ชมกันด้วยนะคะใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์บอกว่าใกล้ขอนแก่นเหรอคะไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันก็ดูแผนที่ใน Google Map เนี่ยนะฮะค่ะก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นนะคะมาแป๊บเดียวเองบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะอำเภอใหม่เลยมาชมงานกันนะจ๊ะในวันเสาร์ที่25มีนาคมส่วนวันที่26มีนาคมเนี่ยจะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะละศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านทุ่มเนาะนะคะก็จะมีท่านโสภณสารัมนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะโอ้นะฮะไปร่วมงานกันนะครับเจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะอาจารย์ก็จะไปตั้งแต่24นะคะ25 26ก็มาเจอกันเนาะนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดียังมีเวลานะคะ4221606คุณวันชัยเมื่อสักครู่ผ่านไปยังครับรันดอมมาอีกครั้งนึงแล้วครับผ่านไปยังสบายบางผ่านไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะ SMS ต่อไปเลยครับต่อไปมาเลยค่ะคุณวรัชยาดวงแก้วนะคะคิดถึงอาจารย์ค่ะชัยนาคโชคเลิฟน่าจะถามโชคลาภความรักความรักนะฮะแหมคิมซาเลิฟอินเตอร์เนชั่นแนลมากเดี๋ยวให้กุหลาบเลยกุหลาบแดงจากใจใครคนหนึ่งกดหัวใจก็ได้ค่ะอาจารย์มาดูกันก่อนนะครับวารัชยานะครับขอบคุณที่คิดถึงกันนะฮะด้านความรักก่อนด้านความรักนะครับฟังดีๆนะครับเหมือนเรามีไม้อ่อนไม่ผ่อนปลนไปเรื่อยๆผมว่าดีนะในการที่ไม่ต้องนะเข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะไปทิศทางที่ดีเรื่องความรักบูชาอะไรดีนะครับบูชาพระศิวรีมหาราชนะฮะณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมารวยสุดๆด้วยณชาลิติทำขายอะไรรวยสุดๆคะนะทำอะไรขายนะครับมาดูกันครับคุณประเภทต้องทำอาหารที่ประเภทว่าร้านอาหารอีสานแซ่บๆอ่ะทำแล้วดีนะครับใช่ใช่ทำหาทำเลดีๆนะครับแล้วฝีมือทำได้นะครับวรัชยาหาทำเลดีๆก่อนนะเบอร์โทรศัพท์ใช้เยอะมากเบอร์8265เป็นอย่างไรเนี่ยเบอร์นี้สะดุดตาแล้วก็สะดุดใจนะฮะค่ะเป็นลักลิปกี้นำเบอร์แต่ค่อนข้างสังเกตนะคะว่าไอ้สมิธแฟนการรายการอาจารย์นี่ใช้เบอร์โทรศัพท์กันเยอะทีเดียวนะส่งมาที่4 5เบอร์เหมือนผมเลยเวลาเจ้าหนี้โทรมาก็หลบเปลี่ยนไปเครื่องใหม่ก็ปิดเอานะก็ไม่ใช่นี่เขาดีหมดบางทีเนี่ยเขาเบอร์ธุรกิจเยอะนะครับค่ะนะฮะ8265นะครับ8265ดีที่สุดดีที่สุดอย่างอื่นก็กลางๆไม่เด่นนักครับมาท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณจากคุณบุรัสกรบุตรสบันนะคะอยากทราบเรื่องการเงินค่ะนะครับอยากทราบเรื่องการเงินเนี่ยใกล้วันเกิดแล้วนะครับนะฮะยังไงก็นะครับรวยๆเฮงๆแล้วกันนะครับอยากทราบเรื่องการงานการขออภัยอยากทราบเรื่องการเงินความเด่นชัดมันอยู่ตรงไหนการเงินเด่นชัดน่ะอยู่2เดือนแรกนะครับประมาณนะ2เดือนแรกของปีประมาณมกราคมกุมภาพันธ์หลังจากนั้นได้แค่ประคับประคองกลางๆไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่ารอบปีนี้ยังดีป่ะรอบปีที่ผ่านมานะครับบุรัสกรครับโชคดีทุกท่านนะคะมาแล้วนะคะถึงเวลาเฉลยรายชื่อผู้โชคดีนะคะ3ท่านจาก SMS นะคะที่จะได้รับหยก8เหลี่ยมมหามงคลใครเอ่ยมาหรือยังมาหรือยังนะครับดูเต็มเบอร์แล้วยังนะฮะในไลฟ์ก็เตรียมแล้วอ่ะหน้าจอทีวีก่อนใครเอ่ย3ท่านคุณวรพลกาญจนภัยศาลด้วยนะครับนะคะชื่อนี้คุณนะฮะแล้วก็คุณยานกรอึ้งชัยเจริญปทุมธานีคุณปูชิตาเงินสภาสถาพรคุณขออภัยไปรายการประจำเราเลยฮะลูกเขาเพิ่งสอบได้ม.1 เนี่ยเร็วๆนี้ครับอันนี้เป็น3ท่านจากดีใจด้วยนะคะแล้วอีก3ท่าน
ใน Facebook Live สดเดี๋ยวไปทีมงานเฉลยให้นะครับใน Facebook Live สดนะคะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านล่วงหน้าด้วยอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูจบรายการโทรมาเลยผมรอรับอาจารย์จะรับเองเลยใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยวต้องแพ้อยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับนะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการหัตถสิทธิ์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้พาอาจารย์หัตถาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ